สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับเพจ DK เลยแต่งนะครับวันนี้นะครับทางเพจนะครับมีป๋าสุดแต่งมารีวิวให้ชมนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นป๋าครับเวฟ 110i นะครับตั้งแต่ปี2009นะครับจนถึง2020นะครับใส่ได้นะครับฝาจะเป็นฝาสร้างนะครับเราจะใช้เป็นงาน PWN นะครับตัวที่จบสุดในตลาดณตอนนี้นะครับปักเบาเรียบร้อยนะครับตัวนี้พอร์ตเป็นพอร์ตเวฟ CNC นะครับตัดปัญหานะครับไม่ต้องไปเปิดเองให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับมีร่องใส่เซ็นเซอร์รูน็อตเหมือนกับของเดิมทุกอย่างนะครับพอร์ตไอเสียนะครับจะเป็นพอร์ตขัดเงามานะครับในงานก็ดีมากนะครับตัวนี้นี่ใกล้เคียงของแท้ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับลูกค้าจะเอาไปใส่ลูก54นะครับผมทำการจิกเบาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มาดูอุปกรณ์ในฝากันนะครับอุปกรณ์ในฝานะครับก็จะมีนะครับกระเดื่องซีวาล์วนะครับ2ตัวนะครับตัวตั้งวาล์วนะครับครบในนี้เลยสปริงวาล์วไซส์พิเศษนะครับใช้กับตัว2วาล์วไม่ได้นะครับต้องเป็นไซส์พิเศษของมันนะครับ4ตัวนะครับแหวนรองสปริงวาล์วนะครับดีเทนเนอร์เล็บม้านะครับในนี้นะครับแกนกระเดื่องนะครับซีนวาล์ว4ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับแคมแต่งนะครับแคมถึงจะลักษณะเหมือนกับแคม2วาล์วทั่วไปนะครับแต่ว่าใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับระยะโยกแล้วก็องศาจะคนระยะกันนะครับต้องเป็นของฝา4วาล์วโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับท่านใดสนใจอยากเอาไปใส่กับลูกอะไรก็ลองสอบถามเขาได้นะครับชุดนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพจทางเพจ Facebook นะครับ DK อะไรแต่งนะครับหรือจะเป็นที่เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์090 041 7151ครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ